ขายไม่ออกจะทำยังไงแล้วครับชิ้นนี้เผยนะครับตัวอุ่นเครื่องอาร์เซนอลแมนยูเหลือเกือบ 20,000 ใบก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬา Channel พร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPK 24จบทุกคำมันพยัคฆ์24โดยเดลิเมลสื่อดังจากเกาะอังกฤษนะครับออกมารายงานว่าเกมอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รัฐแอนเจลิสวันเสาร์นะครับยังคงมีบัตรเข้าชมเกมเหลืออีกนะครับเกือบ 20,000 ใบอย่างไรก็ดีทางทีมปืนใหญ่จะลงสนามพบกับบอร์นมัธที่ดิกนิตี้เฮลสปอร์ตพาร์คนะครับแล้วค่อยไปเจอกับทีมปีศาจแดงที่โซฟาสเตเดียมในสัปดาห์นี้ก่อนดวลลิเวอร์พูลที่ฟิลาเดลเฟียวันพุธหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์สหรัฐนะครับซึ่งในรายงานนะครับบอกว่าเกมทัพปีศาจแดงนั้นสโมสรได้ขายบัตรไปแล้วราว 51,000 ที่นั่งแต่สนามมีความจุถึง 70,000 ที่นั่งทำให้เหลือที่ว่างอีกจำนวนมากนะครับตรงข้ามกับเกมพบกับหงแดงที่ Rizikon Financial Field นะครับในวันพุธหน้ามีการขายตั๋วไปแล้ว 60,000 ที่นั่งจากความจุสนาม 67,594 ที่นั่งสำหรับราคาตั๋วนะครับถูกที่สุดในเกมพบกับปีศาจแดงนะอยู่ที่97ปอนด์นะครับโดยราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดถึง516ปอนด์โดยทั้ง2ทีมนะครับเคยทำสถิติมีผู้เข้าชมกว่า 82,000 ที่นั่งระหว่างลงสนามที่ Melrose Stadium นะครับที่นิวเจอร์ซีย์เมื่อซัมเมอร์ก่อนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของการเข้าชมฟุตบอลในสนามดังกล่าวด้วยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลกันบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ